ทุกวันนี้คนก็ยังมาด่าพี่หาว่าเป็นนกสองหัวพี่อุ๊บเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นคนไม่ดีเราเฟดออกมาเราไม่ครบเราไม่เผาผีเราไม่เหยียบกันเลยนะครับสองผัวเมียก็เก่งนะรู้เรื่องกฎหมายดีครับปากดีปากเน่าปากเก่งอีกอู้ตายไปชา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 ฉันแบบโอ้อีแปนเนี่ยน่ากลัวมากเห็นไหมมีอะไรที่เราทำไม่ได้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับก่อนนี่เป็นคนแรกนะแล้วก็สำเร็จคนก็เข้ามาด่าด่าด่าไม่มีวันสำเร็จด่าแช่งโอ้ยขุดโคตรขุดเง่ามันจะด่ากันทำไมเห็นไหมวันนี้สำเร็จแล้วฉันขอหัวเราะอย่างผู้มีชัยเป็นดารารับเชิญก็ถือว่ามีบทคือเล่นเป็นพระป่าจากดาราเป็นนักปั้นคุณชาไทยก็เป็นดาราในสังกัดครับเพราะว่าเราก็คุกคีกับกกอกแบบกกอกก็แค่ปากซอยเหมือนบางกะปิมินบุรีอยากจะไปเมื่อไหร่ก็ไปอยากจะไปขี้ไปเยี่ยวฉันก็ไปห้ามฉันไม่ได้จริงๆขอชี้แจงนะครับโปรเจกต์นี้เป็นคุณแลมโบเป็นในทุนคุณยศศรีสมบูรณ์เป็นผู้กำกับการแสดงชื่อนะฮะตอนนี้แต่ก่อนมันเป็นสวรรค์บ้านนอกกกอกแต่ซีรีส์ตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นสวรรค์บ้านนอกกกอกเดอะคันเชอร์ออนซอนอีสานชื่อยาวๆก็มันจะเป็นเรื่องราววิถีชีวิตของชาวบ้านธรรมชาติบรรยากาศเสียงเพลงวิถีชีวิตของชาวเกาะอยู่กันยังไงจริงๆมันมีวิวทิวทัศน์อาชีพการทำหากินมันน่าสนใจมากมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีความหรือย่ำยีชาวเกาะเลยถึงบอกว่าคนเข้ามาด่ามาด่ามาด่าสารพัดโดนกันหมดนะฮะทั้งทีมงานทั้งดาราที่เล่นมึงหิวแสงมึงหิวเงินมึงต้องการเงินหรออยากให้มาดูหนังเรื่องนี้ก่อนแล้วค่อยด่าค่ะดิฉันจะพนมนอนราบให้ด่ากันเลยว่ามันเป็นอย่างที่คุณคิดหรือเปล่าตอนแรกก็มีข่าวว่ามีคนต่อต้านนะก็ไอ้ลุงคนนั้นน่ะไม่พอใจหาขนาดบอกว่ามารับมีดหน้าบ้านเลยเราก็บอกว่ามาดูหนังเรื่องนี้นะถ้าคุณกล้ามา2ผัวเมียดิฉันกับคุณยศจะเปิดโรงให้ดูกัน2ผัวเมียเลยพี่อุ๊บหรือเปล่าที่พี่อุ๊บไม่เชิญเขามาเล่นด้วยเชิญในเฟซแล้วด่าด้วยเชิญด้วยทุกวันนี้คนก็ยังมาด่าพี่หาว่าเป็นนก2หัวเป็นอะไรกิ้งก่าสองแฉกอะไรเป็นเหมือนจับปลาสองมือซึ่งมันไม่ใช่พอเรารู้ว่าคนไม่ดีเราก็ออกมาออกมานานแล้วจริงๆไปนะไปให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายจริงๆดิฉันรู้แล้วว่ามงจะลงใครว่าใครเป็นนช.สองผัวเมียก็เก่งนะรู้เรื่องกฎหมายดีครับปากดีปากเน่าปากเก่งอีกฉันอยากให้ศาลถอดประกันจังเลยอ่ะโอ้จริงโกรธมากมันควรจะเงียบสงบเสงี่ยมเจียมตัวเจียมปากคนไทยจะได้สงสารอู้ตายไปชาชาชาฉันแบบโอ้อีแปนเนี่ยน่ากลัวมากพี่อุ๊บเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นคนไม่ดีเราเฟดออกมาเราไม่ครบเราไม่เผาผีเราไม่เหยียบกันเลยนะครับไม่มีเรื่องคดีความไม่มีการย่ำยีชาวกอกเลยคอนเฟิร์มการันตีมาเหยียบหัวกบาลอุปริยะได้เลยวันที่11มกราคมต้อนรับวันเด็กและตอนทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็เดี๋ยวกอกเราก็จะไปอีกเรายังจะมีกิจกรรมดีๆเพราะคุณยศบอกว่าถ้าหนังได้สัก10ล้านเราจะไปฉายกลางแปลงจัดงานอะไรที่ดีๆแล้วก็มอบรายได้ให้กับพ่อแม่น้องชมพู่เพื่อให้กอกมันเป็นที่รู้จักแล้วก็มีความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจดี